สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันต่อครับฟลายเรนเจอร์นะครับในสุดผมก็ผ่าน252มานะครับก็ไปเล่นด่านใหม่นะครับ253นะไปถึง264นะใช่นะ264นะก็ไปเลยนะครับตอนนี้รูบี้ผมก็เยอะมากมายนะมากมายจริงๆนะก็ผมจะไม่หยุดที่นี่นะผมก็จะเก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะเออแล้ววันนี้นะมันก็จะมีได้รูบี้มาอีก50นะครับมันเป็นได้มาจากอะไรไม่รู้นะครับมันอยู่ดีมก็ให้นะล็อกอินแค่นั้นนะวันนี้นะอย่าลืมเมื่อวานนะไม่วันนี้นะมันให้นะผมเก็บมาแล้วนะก็วันนี้ก็ไปเล่น264นะครับมีคนบอกให้เล่นสายความเร็วนะหรือสายความเร็วนั่นเองนะครับโอเคนะผมก็จะไปเล่นสายความเร็วนะก็เอาตัวสเปรชไปเยอะนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ผมเก็บเร็วพวกนี้อยู่นะผมรู้ก่อนนะครับว่าจะเล่นสายไหนดีว่าจะเล่นสายชนไปก่อนนะช็อตไปคนชนไปก่อนเล่นสายชนก็ได้ปะเล่นสายชนนะชนไปซะหน่อยนะครับให้ผมไปอัพได้8นะแล้วก็สะสมกำลังปุ๊บแล้วค่อยใช้ของไปนะครับโอเคนะไม่ก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเป็นด่านแรกของอันใหม่นะครับของแผนที่ใหม่แผนพื้นที่ใหม่นะครับเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะยากมากนะปกติไม่น่ายากอยู่แล้วนะไปเลยครับกิจกรรมมีอะไรวันนี้อะไรกิจกรรมโอ้วันนั้นเหรอไม่เอานะไม่เอาเราวันนั้นคิดนับให้มันมีโอกาสได้8ดาวแล้วค่อยว่ากันนะภารกิจนับก็มาทุกวันนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงก็เรื่อยๆนะครับ253นับโอ้โหผ่านไปโอ้โหแป๊บเดียวไปเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่รีบนะผมไม่รีบมันด่าน2ด่านนะครับแบบนี้ไม่รีบนะไม่รีบมาดูนะว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ดูนั่นเหมือนเธอจะดึงความทรงจำของสถานที่ที่เคยไปกับไพมอนออกมาละทำไมไพมอนถึงไปที่นั่นกันนะก็เจ้าหญิงพิงกี้นะก็ตอนแรกครับทำท่าครับเหมือนปวดคีว่าครับคุณเล่นนะครับก็ทำท่าเบ่งพลังนะครับเตรียมจะปล่อยแสงนะเพื่อจะอะไรดึงความทรงจำของเธอนะครับออกมานะครับว่าเคยไปกับไพมอนที่นั่นนะก็คือที่คาสิโนนี่เองนะครับเราก็เลยตามไปนะครับในอวกาศนั้นเองนะครับไปเล่นรอบเราต้องกะวางกันข้อมูลให้ดีนะว่าอยู่ตรงกลางนะระหว่างกองหน้ากองหลังของเรานะครับแล้วมันจะดีนะครับนั่นเองนะครับแฟลชไกลมากมาแล้วนะข้อมูลเราอยู่หน้าเกิดไปนิดนะแต่ไม่เป็นไรนะหวังว่านะรอบนี้จะดีนะเดี๋ยวก่อนนะมาอันนี้เลยนะเราชนะนะแบบนี้เฮ้ยร้อนเลยร้อนมาเลยลูกเอออย่างนี้แหละค่อยได้การมาก็ต้องใช้สูตรนี้แหละครับมีคนว่าสูตรนี้ใช้ได้ถึงนู่นเลยครับถึงไหนถึงกันเลยนะประมาณนั้นเลยนะอย่างไกลนะครับก็สำหรับเควสนะครับกิจกรรมนะครับเควสทำให้กิจกรรมหรือว่าภารกิจนะครับก็ไปดูนะว่ามีอะไรนะจริงผมก็ไปดูมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็มีพวกนี้นะครับเคลียร์สเตจนะครับพวกนี้นะครับก็ได้ของเยอะใช้ได้นะครับแต่ว่าที่จะเล่นประจำก็คือต้องเล่นอะไรนะครับหมวดต่อสู้แบบทีมนะ5ครั้งนะแบบนี้ไม่น่าจะยากมากนะครับก็ไปเล่นวันละ5ครั้ง วันละ5ครั้งนะครับก็ดีนะครับแต่ละ5ครั้งเราไปเล่นกันนะ5ครั้งถ้าเจอคนไทยนะครับก็อย่าว่ากันนะครับผมฆ่านะครับผมฆ่าแรงนะครับนี่ผมไม่ได้เก่งอะไรมากนะอุ้ยลืมนะครับ
ดแล้วไม่ติดนะอ้าวชนะแล้วนะครับก็ไปเอาขนนกก่อน10นะครับแล้วก็ซื้อ20นะขนนกไม่พอใช้นะช่วงนี้ก็มันเป็นการทำให้นะครับคนมาเล่นต่อสู้นะครับวันละ5ทีนะครับเป็นคนที่ร้ายมากนะที่จริงนะจะพูดกันก็ว่าได้นะเรานะครับไปต่อนะครับสุดท้ายนะครับเท่าไหร่ละ3อันนี้เสียนี่5นะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีไม่ถึง2นาทีนะครับไม่ถึง3นาทีก็น่าจะหมดแล้วเก่งมาแล้วครับเยสเรียบร้อยนะครับรอบสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีนะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันก็เป็นไปงั้นแล้วครับก็เป็นไปแล้วนะครับก็5รอบแล้วเรียบร้อยนะครับสบายนะครับอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ไปรับของกันนะครับYes. แต่ไม่รู้จบเล่น5ครั้งนี่นานมากนะผมเครียดเล่นนะก็แต่ละรอบนี่นานมากนะก็ไปซื้อกันนะครับแบบนี้ผมก็ซื้ออย่างนี้เลยนะใช้งี้แล้วงี้ครับรัว2นิ้วครับก็การ์ดผมก็เหลือไม่กี่วันนะครับเอาหมดแล้วอาจจะซื้อใหม่นะเพราะมันคุ้มมากดูแล้วคุ้มมากล่อตาล่อใจมากจริงๆครับสำหรับดีลนี้นะครับของการ์ดครับ250บาทนะครับได้ตั้งเยอะนะ600นะครับรูบี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again up in the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ